สวัสดีคุณน้องๆและคุณหนูยินดีต้อนรับกลับมาสู่ Jurassic World Camp Cretaceous ซีซั่น3ตอนที่6พวกเด็กๆได้พยายามกันจนสุดความสามารถเพื่อที่จะเอาตัวเองหนีให้รอดจากการจู่โจมของเจ้าอสูรพันธุ์ผสมตัวใหม่ของดร.วูอย่างเจ้าสกอร์เปียนเล็กก็ทำให้แซมมี่ที่โดนลูกหลงจากการฟาดหางของมันนั้นมีอาการไม่ค่อยจะสู้ดีนักทำให้พวกเด็กๆต้องรีบตัดสินใจแล้วว่าจะช่วยเหลือแซมมี่กันยังไงและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเชิญติดตามกันได้เลยครับภาพยนตร์หรือซีรีส์ชุดนี้สตรีมมิ่งแล้วบน Netflix ไปหาดูกันได้คำเตือนเอ้ยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบัณฑิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมลภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยมึงปิดไปเลยทันทีที่แซมมี่นั้นรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเธอก็พบว่าตัวของเธอเองกำลังถูกพวกเพื่อนๆรายล้อมไปด้วยความเป็นห่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาสที่คอยดูแลแซมอยู่ไม่ห่างไกลและบอกให้เธอนั้นแข็งใจไว้ห้ามหลับเป็นอันขาดนะส่วนทางด้านคนอื่นๆก็กำลังมาปรึกษากันว่าเราจะช่วยเหลือแซมมี่กันยังไงเพราะดูจากสภาพแล้วแซมน่าจะถูกน้ำที่หางของเจ้าสกอร์เปียสเล็กแทงเข้าและจากอาการที่เธอเป็นก็ดูเหมือนว่าเธอจะโดนพิษของมันเข้าให้แล้วและทางแก้ทางเดียวก็คือต้องหายาถอนพิษให้ได้แต่เราไม่รู้จักสกอร์เปียสเล็กเราจะหายาแก้พิษจากไหนกันล่ะเจเบนก็เสนอให้เพื่อนๆกลับไปค้นหายานั้นที่ศูนย์พยาบาลที่เราเคยได้หามาก่อนแล้วแต่ดาริสก็บอกว่ามันคงไม่มีอะไรที่นั่นเพราะพวกเราเคยหาของกันจนทุกซอกทุกมุมแล้วส่วนเกนจิเองก็พยายามอธิบายเสริมว่าถึงแม้เราจะได้ยาแก้พิษเราก็ไม่รู้ว่ามันจะรักษาอาการได้ไหมพอดูตัวของมันสิมันแปลกประหลาดแล้วก็ดูท่าทางเหมือนซอมบี้ฉันไม่คิดว่ายาปกติจะรักษาได้หรอกนะแต่ทันใดนั่นเองบุกลินก็เผยนึกขึ้นมาได้ว่าในวิดีโอที่เธอกับแซมไปเจอมามีอยู่คลิปหนึ่งที่ดร.วูได้ถูกจู่โจมโดยเจ้าสกอร์เปียสเล็กและที่นั่นมีเคสยาถอนพิษอยู่ด้วยฉันว่าเราน่าจะไปลองหาที่นั่นนะเมื่อยาได้ยินอย่างนั้นจึงรีบวิ่งมาถามบรูคว่าที่นั่นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนบรูคลินก็เลยเอาแผนที่ให้กับยาและบอกว่ามันอยู่ใกล้ๆกับกรงเก่าของเจ้าบรูคยาได้ยินอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตรงไปทันทีโดยที่ไม่สนใจคำค้านของเพื่อนว่าแต่เธอออกไปตอนนี้เธออาจจะตกเป็นเป้าของเจ้าสกอร์เปียสได้ซึ่งยาเองก็ยอมเสี่ยงดีกว่าให้เพื่อนต้องมานอนรอความตายโดยที่พวกเราไม่ได้ทำอะไรเลยก่อนที่จะตัดสินใจวิ่งปีดวิดวิดวิวออกไปจากกรงส่วนพวกเพื่อนๆคนอื่นๆนั้นก็เห็นทีว่าจะรอลีไม่ได้แล้วถ้าปล่อยยาสวิ่งออกไปลำลองว่าเธอไม่รอดแน่เราจะทำยังไงที่จะจัดการกับไอ้เจ้าสกอร์เปียสได้ล่ะบุกลินที่สังเกตเห็นว่าตอนที่ฟ้าผ่าเจ้าสกอร์เปียสมันยืนแข็งทื่อไปพักหนึ่งฉันว่าไฟน่าจะดึงดูดความสนใจมันได้ดาริสก็เห็นด้วยว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างกับลูกไฟที่ดูเหมือนจะส่งผลต่อสมองของมันโดยตรงเราต้องการกองไฟที่ลูกใหญ่ระเบิดระเบ้อและตูมตามเพื่อเคลียร์เส้นทางให้กับยาสเบนพอเห็นอย่างนั้นก็เกิดสนใจและอยากช่วยเหลือดาริสด้วยเพราะว่าเรื่องที่ยิ่งใหญ่ระเบิดภูเขาเผากระท่อมมันเป็นเรื่องที่เขานั้นถนัดเรื่องทำลายไว้ใจเบนซึ่งก่อนจะออกไปดาเรียสก็ฝากฝังให้บุ๊คลินและเกนจิคอยดูแลแซมมี่ให้ดีด้วยพวกเขาจะทำทุกทางเพื่อช่วยเหลือยาร์ดให้ปลอดภัยเมื่อมอบหมายหน้าที่ให้กับทุกคนเสร็จแล้วต่างฝ่ายต่างก็ออกไปทำหน้าที่ของตัวเองโดยเฉพาะยาร์ดที่ตั้งหน้าตั้งตาวิ่งโดยที่จิตใจนั้นจดจ่ออยู่ที่จุดมุ่งหมายปลายทางจนเธอไปเกิดอุบัติเหตุพยายามกระโดดข้ามลำน้ำจนเธอนั้นต้องพัดตกลงไปจนเกือบจะทำให้เธอนั้นจมน้ำตายถ้าไม่ได้เถาวัลย์อันหนึ่งช่วยไว้ซึ่งกว่าจะขึ้นมาได้ก็ทำให้ยาร์ดนั้นแทบหมดแรงเมื่อมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ทำให้ยาร์ดนึกถึงเรื่องเก่าๆที่ตั้งแต่เธอมาถึงที่สวนจูราสสิกเวิลด์แซมมี่นั้นก็เป็นคนแรกๆที่พยายามจะเข้าหาและผูกสัมพันธ์ฉันมิตรกับเธอจนทำให้ยาร์ดรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนผิดที่ทำให้แซมนั้นเสียใจและไม่รู้จักคุณค่าของคำว่าเพื่อนที่แซมมี่นั้นมอบให้ก็เลยทำให้ยาร์ดลุกขึ้นมาวิ่งอีกครั้งก่อนจะรีบตรงดิ่งไปยังเส้นทางของกรงแรปเตอร์และไปเจอเข้ากับแลบของดร.วูจริงๆไม่รอช้ายาร์ดรีบเข้าไปจัดการในพวกซากไม้ที่ได้ปิดทางเข้าอยู่แต่ในตอนนั้นเจ้าสกอร์เปียสเล็กก็เดินผ่านทางมาพอดีทำให้ยาร์ดต้องแอบและซ่อนอยู่ในมุมมืดด้วยความกลัวและเมื่อเห็นว่ามันนั้นจากไปแล้วยาร์ดก็ได้ออกแรงทั้งหมดจากความแข็งแกร่งของเธอทำการผักซากไม้อันเบลอจนสามารถหนีเข้าไปในแลบของดร.วูได้และใช้เวลาหมดไปกับการหาของอย่างกระเป๋าเคสยาถอนพิษที่บุ๊คลินนั้นเคยได้พูดถึงจนสุดท้ายยาร์ดก็ไปเจอกับกระเป๋ายาและเซรุ่มที่ถูกเขียนไว้ว่าใช้สำหรับถอนพิษ E750 ทำให้ยาร์ดนั้นดีใจเป็นอย่างมากในทางด้านของบุ๊คลินและเจ้าเกนจิที่กำลังดูแลแซมมี่ตามอาการที่มีลักษณะคล้ายกับคนเพ้อแต่พูดจาพึมพำจนเจ้าเกนจิถึงกับสยองและไม่กล้าเข้าใกล้แซมมี่
แต่บุ๊กลินก็บอกว่านี่เป็นพิษนะไม่ใช่โรคติดต่อไม่ต้องกลัวขนาดนั้นก็ได้มาช่วยฉันป้อนน้ำให้กับแซมมี่หน่อยเกนจิที่รู้สึกอุ่นใจขึ้นก็เข้ามาช่วยบุ๊กลินป้อนน้ำให้กับแซมมี่ก็เห็นว่าเธอนั้นดูอบอุ่นเขาก็เลยพูดชมว่านอกจากบุ๊กลินนั้นจะน่ารักแล้วเธอยังเก่งในเรื่องอื่นๆอีกด้วยก่อนจะบ่นตัดพ้อน้อยใจตัวเองว่านอกจากความร่ำรวยและการใช้เงินแล้วฉันก็ทำอะไรไม่เป็นเลยฉันอะอยากจะเรียนรู้อะไรที่มีประโยชน์และช่วยเหลือพวกเธอได้บ้างแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ยังดีแต่ในตอนนั้นแซมมี่ก็ละเมอขึ้นมาก่อนจะขยับตัวเข้าไปซบอยู่ที่ตักของเกนจิและเอาแต่บ่นพึมพำถึงชื่อของวัวตัวโปรดของเธอบุกลินก็เลยถือโอกาสบอกกับเกนจิว่าถ้านายอยากทำตัวให้มีประโยชน์ร้องเพลงให้แซมมี่ฟังหน่อยสินายอาจจะช่วยกล่อมเธอได้นะเจ้าเกนจิก็จัดไปหนึ่งบทเพลงเช็ดน้ำตาแล้วมองกันได้ไหมฉันเป็นใครเธอลืมไปแล้วหรือแซมมี่ที่ได้ยินเนี่ยก็ละเมอออกมาแบบคนมีความสุขจนบุ๊กลินถึงกับคำฉันว่าใช้ได้เลยนะเหลือแต่กูว่าพอเธอซึ่งในตอนนั้นเองทางฝั่งของยาที่กำลังวิ่งหน้าตั้งพร้อมกับยาถอนพิษก็เผอิญไปเจอเขากับไอ้เจ้าสกอร์เปียนเล็กที่กำลังกินซากไดโนเสาร์ตัวหนึ่งอยู่ก็เลยทำให้เธอตกใจและทำให้ยาถอนพิษนั้นหล่นลงพื้นไอ้เจ้าสกอร์เปียนเล็กที่รู้ตัวว่ามีสิ่งมีชีวิตปริศนากำลังยืนจ้องท้าทายอำนาจของมันอยู่ตัวของมันจึงนิ่งเฉยและเริ่มสังเกตดูพฤติกรรมสิ่งมีชีวิตกระจิตลิศชนิดนี้มันจะทำอะไรเป็นสิ่งต่อไปยาจึงเริ่มนับในใจก้มลงไปเก็บยาถอนพิษช้าๆและก็เอาเป็นว่าเกตเซฟเรดี้โกเจ้าสกอร์เปียสที่เห็นว่ายาดันวิ่งเร็วจี๋มันก็รีบไล่ตามเธอเพื่อหวังจะงับก้นเล็กๆของเธอให้ได้ทางสาวยาดเองก็ไม่ใช่ธรรมดาเพราะมีสกิลการกระโดดข้ามลำธารอันเดิมที่กว้างขวางจนทำให้เธอเนี่ยถึงกับขาพลิกและโชคดีที่มันไม่เผ็ดเพราะว่ามันคนละพลิกกันก็เลยทำให้ยาดนั้นรู้สึกมีกำลังใจเพราะว่าจะมายอมแพ้ตอนนี้ไม่ได้ชีวิตของเพื่อนนั้นกำลังขึ้นอยู่กับเธอแต่ว่าทำอะไรให้ถามเจ้าแห่งเกาะตัวใหม่ซะก่อนเพราะตอนนี้เจ้าสกอร์เปียสกำลังปีนต้นไม้และรอขย่ำเธออยู่บนนั้นโดยสายตาสีแดงก่ำและจ้องเขม็งมันก็พลิกตัวและกระโดดลงพื้นดังตะบึงและคำรามใส่เธอด้วยเสียงอันน่ากลัวแต่ในคราวนี้ยาดนั้นไม่กลัวอีกแล้วแน่จริงอ่ะก็เข้ามาขย่ำฉันเลยสิวะซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณ5นาทีได้ทางฝั่งของไอ้เจ้าดาเลียสกับไอ้เจ้าเบนที่ได้วางแผนทำการระเบิดหอสังเกตการไอ้เจ้าเบนก็ถึงกลับไปเอาถังน้ำมันที่เขาได้แอบทุกคนไปซ่อนไว้เพราะว่าเผื่อจะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินและฉุกละหุกขึ้นมาจะได้ทำให้พวกเราไม่ขาดเชื้อเพลิงจนเจ้าดาเลียสถึงกับเอ่ยปากชมว่านายนี่มันเถื่อนสิ้นดีนายแน่ใจนะว่านั่นเป็นคำชมอ่ะใช่เถื่อนโคตรเลยเฮียเบนก่อนที่ทั้งสองหน่อจะรีบพากันเอาเชื้อเพลิงไปมัดติดไว้กับกระเช้าลอยฟ้าและส่งมันขึ้นไปบนหอสังเกตการก่อนที่เบนนั้นจะหันไปเตือนกับดาเลียสว่านายต้องอุดหูไว้นะระวังจะขี้หูไหลเพราะเสียงดังของมันแต่เมื่อเวลาระเบิดนั้นมาถึงก็เกิดตะบุ๊บเออทำไมมันไม่ระเบิดที่มันยังไม่ระเบิดเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาไงล่ะเด็กน้อยแต่หลังจากนั้นไม่นานมันก็ตูมจนเสียงระเบิดที่ดังขึ้นนั้นสนั่นวันไหวและแสงสว่างจ้าไปทั่วเกาะที่ในขณะเดียวกันนั่นเองไอ้เจ้าไดโนเสาร์ที่ยืนสองขาตัวโตและโก้จริงๆก็กำลังยืนหัวพุ่งไปเขมือบก้นของยาแต่ด้วยเสียงที่ดังตะบุมและแสงสว่างที่จ้าขนาดนั้นก็ทำให้เจ้าไดโนเสาร์ตัวโก้ถึงกับชะงักและติดอยู่ในภวังค์สตันมึนอยู่ครู่หนึ่งและรีบวิ่งตรงไปยังลำแสงยิ่งด่วนจีส่วนยาที่ไม่รู้ว่าอยู่ดีๆนั้นเกิดอะไรขึ้นเธอก็ไม่ได้สนใจเพราะตอนนี้เป็นโอกาสอันดีที่เธอจะใช้จังหวะ get set ready วิ่งตรงจีดและปลีดไปจนกระทั่งเธอไปสะดุดกับรากไม้ก็เลยทำให้ข้อเท้าที่พลิกอยู่นั้นกลับมาอักเสบในทันทีพอครั้งที่แล้วเธอก็เพิ่งหายดีไปหมาดๆคราวนี้มาเจ็บซ้ำแผลเดิมอีกแล้วก็เลยทำให้ยาดเนี่ยถึงกับเจ็บปวดเป็นอย่างมากแต่ยาดก็ยังอุตส่าห์นึกถึงสิ่งที่แซมนั้นได้ใช้ตัวเองเข้ามาขัดขวางให้ยาดนั้นหนีไปได้เมื่อตอนที่พวกเขาถูกมิดและทิฟฟานี่เข้าจู่โจมจึงทำให้ยาดนั้นลุกขึ้นมาและฮึดสู้อีกครั้งเพื่อที่จะทำให้แซมได้มีชีวิตอยู่ต่อและให้ตัวเองนั้นได้กล่าวคำขอโทษกับเพื่อนที่แสดงความรักเธอมากกว่าใครๆจนสามารถวิ่งกลับไปที่แคมป์ได้ซึ่งในตอนนั้นอาการของแซมมี่ก็ดูไม่ค่อยดีนักเพราะนอกจากเธอจะไม่ตอบสนองและไม่รู้ตัวต่อคำพูดของบุ๊คลินและเสียงเพลงของเกนจิแล้วเธอยังมีอาการชักหน่อยๆอีกด้วยก็เลยทำให้เกนจิตอนนี้ที่กำลังชื้นใจก็ได้กลับมาจิตตกอีกครั้งเพราะทั่วร่างของแซมมี่นั้นต่างดูซีดเซียวหรือเขียวอีไม่ต่างอะไรจากคนที่กำลังจะตายจนเมื่อยาสวิ่งหอบแฮกๆและกระเพลกมาถึงเธอก็รีบมอบยาให้กับบุ๊กลินเพื่อทำการเตรียมยาและฉีดถอนพิษให้กับแซมมี่ในทันทีแต่เมื่อบุ๊กลินได้พยายามจนสุดความสามารถ
ก็ไม่มีท่าทีว่าแซมมี่นั้นจะฟื้นคืนขึ้นมาเพราะนอกจากเธอจะไม่ตอบสนองใดๆแล้วร่างกายของเธอก็ยังนิ่งเงียบอีกด้วยจึงทำให้ยาเนี่ยเสียใจเป็นอย่างมากเธอก็ร้องไห้และพยายามกุมมือและพูดกับแซมมี่ว่าฉันขอโทษกับเรื่องราวที่ผ่านมาจริงๆแล้วเธอเป็นเพื่อนสนิทและเป็นเพื่อนรักของฉันฉันอยากให้เธอลืมเรื่องไม่ดีที่ฉันเคยพูดไปทั้งหมดตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันขนาดไหนเพราะงั้นได้โปรดเถอะแซมฟื้นขึ้นมานะแต่แซมมี่ก็ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมก็เลยทำให้ไอ้เจ้าเบนถึงกับหันหลังไปทำใจเพราะคงไม่มีอะไรที่จะพาแซมมี่กลับมาได้แล้วส่วนบุ๊คลินและดาเลียสต่างก็หันมาสวมกอดเพื่อพยายามปลอบใจกันและกันส่วนทางด้านเคนจินั้นก็ถึงกับช็อกว่าคราวนี้เขาจะเสียเพื่อนไปแล้วจริงๆงั้นเหรอแต่ว่าทันใดนั้นเองเสียงกระแอมของแซมมี่ก็ดังขึ้นมาพร้อมกับสายตาที่เธอนั้นได้ลืมคืนเธอเขาพบกับพวกเพื่อนๆและก็ยาร์ดที่อยู่ข้างกายแซมมี่ไม่ห่างแซมก็เลยพูดขึ้นมาสั้นๆว่านี่การ์ตูนเด็กนะยาร์ดฉันไม่เป็นไรหรอกยาร์ดก็ยิ้มออกมาพร้อมกับน้ำตาและบอกกับแซมมี่ว่าฉันรู้อยู่แล้วล่ะยังไงก็ยินดีต้อนรับกลับมานะแซมมี่และเรื่องราวของ Jurassic World แคมป์ Cretaceous ซีซั่น3ในตอนที่6ก็จบไว้เพียงเท่านี้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนั้นเอาไว้รับฟังกันตอนหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะบ๊ายบายครับ